นะฮะก็สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็ทักทายกันมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะบอกว่าขอเพลงหน่อยขอเพลงเต้ยเต้ยอะไรเนาะนะครับแล้วก็ขอเพลงอะไรนะไหลเมียไปเสียตัวอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาต่อเนื่องจากเมื่อวานเลยดีไหมใบงานที่7เรายังค้างไว้อยู่นะครับเป็นแผ่นที่2เรื่องของการแรงเงาเนาะการแรงเงาแผ่นภาพ Venn Order เมื่อโจทย์กำหนดเรียกว่าการดำเนินการทางคณิตศาสตร์มาว่า A intersect B เนี่ยเราจะต้องแรงเงาส่วนไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันในวันนี้ไม่ยากครับไม่ยากเนาะอ่ะก่อนที่จะไปเรียนกันนะครับเป็นช่วงของอาจารย์ปอมครับช่วงปริศนาทายคำครับวันนี้มีอยู่2ภาพให้ทายกันขำๆเล่นๆ เปิดกะโหลกก่อนนิดนึงเนาะปริศนาทายคำ2คำนี้จะยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่นักเรียนก็ตอบได้ทุกทีนะฮะมาดูกันครับกับ2ภาพนี้จะเป็นภาพอะไรนะจะยากขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเตรียมมือคีย์บอร์ดไว้ด้วยนะคีย์บอร์ดแมนนะเตรียมไว้ด้วยนะอ่ะขอหา PowerPoint ก่อนนะครับเจอแล้วปริศนาทายคำถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับกับปริศนาทายคำกับอาจารย์ปอมในวันนี้นะครับสั้นๆง่ายๆนะครับสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะมาดูกติกากันเฉียดเช่นเคยครับกติกานะครับให้นักเรียนทายคำจากภาพปริศนาโดยอาจารย์ปอมสุดรอนะฮะจะบอกจำนวนพยางค์มาว่ามีกี่คำนะฮะมาดูภาพแรกกันมาดูภาพแรกกันนะเตรียมตัวไว้ด้วยนะมาดูภาพแรกกันภาพแรกนี้นะฮะไม่ยากครับไม่ยากภาพแรกอาจารย์ให้ไปก่อนเลยกี่พยางค์ดี3พยางค์นะครับ3พยางค์ภาพแรกเชิญครับ นะฮะก็เป็นเด็กเนาะนั่งโรงนั่งเรียนกับคุณครูแสนสวยใส่ชุดสีม่วงนะครับเหมือนจะปิดเทอมแล้วคุณครูเลยถามว่าปิดเทอมนี้จะไปเที่ยวไหนกันจ๊ะนักเรียนก็มีเด็กคนหนึ่งตอบว่าชลบุรีครับนะเด็กอีกคนหนึ่งก็ตอบว่าภูเก็ตค่ะอะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งก็นั่งคิดอยู่กาญจนบุรีคำนี้3พยางค์ครับคำนี้3พยางค์บอกอะไรเราครับ3พยางค์ครับคำนี้ รู้สึกว่าจะยากจริงไว้ปกติต้องตอบมาแล้วนะฮะปกติต้องตอบได้แล้วเอาแล้ววะมาแล้วครับพระราม2ไอ้ยะเฉียดนะฮะพระราม2นี่เฉียดนะครับเฉียดนะพระราม2นี่ถือว่าเฉียดนะครับใกล้เคียงครับพระราม2ถือว่าใกล้เคียงนะครับอยุธยายังครับถือว่าใกล้เคียงเช่นเดียวกันครับอยุธยานะดูหาดใหญ่กันบ้างไม่ใช่นะอยุธยาหาดใหญ่ก็ไม่ใช่นะครับดูพระราม2กันสิฮะพระราม2ถูกต้องนะถูกต้องนะถูกต้องนะต้องเรียนต้องคิดให้ดีนะครับคิดให้ดีไม่ใช่นะครับการท่องเที่ยวไม่ใช่นะครับการเที่ยวชมก็ไม่ใช่นะครับคิดใหม่คิดใหม่การท่องเที่ยวไม่ใช่นะครับการท่องเที่ยวไม่ใช่นะครับมีคนตอบถูกแล้วเนาะเพชรบุรีก็ตอบถูกเช่นเดียวกันนะรู้สึกว่าจะยากขึ้นอีกระดับหนึ่งเนาะนะครับสำหรับภาพนี้3พยางค์ครับ3พยางค์ก็มีนักเรียน3คนนะฮะคุณครูถามว่าจะไปเที่ยวไหนกันจะมีคนหนึ่งคิดต่างจากเพื่อนนะไม่ใช่คิดต่างจะมีคำแปลกออกมาจากเพื่อนชัดเจนเลยนะครับกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ไม่ใช่นะฮะมันเกี่ยวอะไรกับกาฬสินธุ์ครับโอเคนะพระราม2แล้วก็เพชรบุรีตอบถูกนะครับอยุธยาว่าไงถูกต้องเช่นเดียวกันครับมาดูเฉลยกันแล้วกันนะมาดูเฉลยกันแล้วกันนะครับคำนี้เฉลยว่าคิดการใหญ่นะครับคิดการใหญ่นะใช่มั้ยชัดเจนเนาะคิดการใหญ่นะคิดการใหญ่โอ้โหสะใจเหลือเกินนักเรียนตอบไม่ค่อยได้เนี่ยเหมือนเป็นโรคจิตยังไงไม่รู้
นะมาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่ามาดูภาพต่อไปกันเลยดีกว่านะคิดการใหญ่นะคิดการใหญ่นะภาพนี้นะคิดการใหญ่อารานาก็ตอบถูกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปราจีนก็ถูกเช่นเดียวกันมาดูภาพต่อมากันดีกว่าภาพต่อมาภาพนี้นะฮะมีทั้งสิ้น4พยางค์ครับ4พยางค์นะฮะอุลตร้าแมนนะฮะแล้วก็อะไรสักอย่างไม่ใบ้แล้วกันถ้าใบ้อย่ามันตรงไปดูเอาเองแล้วกันครับ2ภาพนี้มันคืออะไรฮะไม่ยากครับภาพนี้2ภาพนี้ง่ายมากนะภาพนี้นี่ง่ายมากอ่ะถูกต้องนะฮะพระราม2ถูกต้องนะครับแล้วก็อยุธยาไม่น่าจะพลาดเหมือนกันครับถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ง่ายภาพนี้ง่ายนะแต่ภาพแรกนี้โอ้โหอาจารย์รู้สึกว่าภูมิใจมากเลยครับที่หาภาพยากๆให้นักเรียนได้โอ้โรคจิตยังไงไม่รู้นะอาจารย์ปอมนะภาพนี้เฉลยเลยแล้วกันครับรู้สึกว่าหลายส่วนการเรียนหลายโรงเรียนเครือข่ายจะตอบกันได้ครับภาพนี้คือยกยอปอปั้นนั่นเองฮะนะซุปเปอร์แมนยกยอครับปอก็ไปปั้นอะไรสักอย่างนี่นะก็คือยกยอปอปั้นสี่พยางครับสี่พยางนะยกยอปอปั้นนะครับโอเคตอบถูกกันเป็นส่วนใหญ่นะอะไรเนี่ย มีปอปลาตากลมด้วย โอเคนักเรียนสังเกตปอปลานะครับตามันจะกลมจริงๆฮะก็เลยเป็นปอปลาตากลม คิดได้เนาะนะโอเคครับสนุกสนุกขำๆก่อนจะเรียนกับอาจารย์ปอมในวันนี้จบครับจบแล้วพอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องของการดำเนินการของเซตนะการดำเนินการของเซตนะเราจะต่อเนื่องจากของเมื่อวานเมื่อวานเราดูแผนภาพเวนเออร์เรอร์แล้วเราก็มาคิดว่าa ลบ b มันได้อะไรเนาะ a intersect b ทั้งหมด complement ลบ c เนี่ยมันได้อะไรอันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วต่อมาครับเราจะเรียนเรื่องของการแรงเงาว่าส่วนที่เราตอบมานั้นครับเมื่อเราคิดออกมาแล้วโจทย์กำหนดออกมาแล้วเราจะต้องแรงเงาส่วนไหนเตรียมใบงานไว้ด้วยเป็นใบงานที่7ใบงานสุดท้ายแล้วเก็บไว้ดีๆนะใครทำครบ7ใบงานรับไปเลย5คะแนนสวยงามถูกต้องตรงเวลาเอาไปเลย5คะแนนนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับกับอาจารย์ปอมคณิตศาสตร์ประยุกต์1ครับผมเรามาดูใบงานกันดีกว่าครับขออนุญาตแบบนี้อีกแล้วนะครับขออนุญาตแบบนี้แล้วจะได้ชัดเจนบางรักซอย9กันนะครับอันนี้เป็นใบงานที่7นะฮะหน้าที่2เปิดไปเลยครับนะครับหน้าที่2เปิดไปเลยนะครับจากแผนภาพเวนออเดอร์ที่กำหนดให้นะครับที่กำหนดให้จงแรงเงาบริเวณที่แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละเซตนะครับของเซตแต่ละข้อต่อไปนี้ว่าเราจะแรงเงาส่วนไหนดีเมื่อโจทย์เขากำหนดมาว่าข้อ 2.1 a ลบ b ทั้งหมด complement นะครับ 2.2A intersect B complement เนี่ยเราจะต้องแรงเงาส่วนไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันค่อยๆไปนะรู้สึกว่าห้องส่งตอนนี้จะร้อนมากนะครับร้อนมากแอร์เสียนะแอร์เสียนะใช้งานมันมาเยอะนะฮะเสียบ้างอะไรบ้างนะก็เสื่อมตามคุณภาพเนาะก็จะมีค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์นะก็จะมีค่าเสื่อมราคานะซึ่งเรื่องของค่าเสื่อมราคานี้ครับนักเรียนจะได้เรียนภาคเรียนที่2นะควอเตอร์3 4นะฮะจะได้เรียนกันนะเทอมที่2กลับมาจากโรงเรียนเนาะเดี๋ยวได้เรียนกันเรื่องของค่าเสื่อมราคานะครับเรามาดูคณิตศาสตร์ประยุกต์1ครับจากแผนภาพเวนออยเลอร์นะที่กำหนดให้นี่นะแผนภาพนี้ที่กำหนดให้จงแรงเงาบริเวณที่แสดงความสัมพันธ์ของเซตแต่ละข้อต่อไปนี้มาดูข้อ 2.1 2.1 นะครับจะแรงเงาส่วนไหนนักเรียนดูครับ A ลบ B ทั้งหมด complement เรามาดู A ลบ B ก่อนอย่าเพิ่งไปดู complement
A ลบ B คือส่วนไหนเดี๋ยวจะพร้อมเขียนตัวเลขลงไปละกันนักเรียนจะได้รู้นะครับส่วนที่1คือตรงนี้ส่วนที่1อันนี้คือส่วนที่2นะครับอันนี้คือส่วนที่3และข้างนอกสุดคือส่วนที่4นะครับนักเรียนจะแรงเงาส่วนไหนมาดูก่อนนะครับ A ลบ B A ลบ B ก็คือเอา A ไม่เอา B เอา A ไม่เอา B คือส่วนไหนครับคือส่วนที่เป็นหมายเลข1ใช่ไหมหมายเลข1ใช่ไหมคะเอา A ไม่เอา B แล้วโดนคอมพลีเมนต์อ่ะจะแรงเงาส่วนไหนลองพินิจคิดวิเคราะห์ดูสิลองพินิจคิดวิเคราะห์ดูอ่ะ A ลบ B คือส่วนหมายเลข1ส่วนหมายเลข1โดนคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์ก็คือไม่เอาหมายเลข1ปิดหมายเลข1ไว้ครับเหลือเลขอะไรเหลือ2 3 4แสดงว่าเราจะต้องแรงเอาส่วนไหนครับส่วนที่เป็นหมายเลข2 3แล้วก็4ใช่มั้ยอ่ะแรงเอาเลยแรงเอาเลยนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังอีกครั้งนะครับ A ลบ B ก็คือเอา A ไม่เอา B เอา A ไม่เอา B คือส่วนไหนครับนักเรียนคือส่วนหมายเลข1ใช่ไหมเอาเฉพาะ A B ไม่เกี่ยวส่วนหมายเลข1โดนคอมพลีเมนต์โดนคอมพลีเมนต์คอมพลีเมนต์ก็คือไม่เอาส่วนที่โดนคอมพลีเมนต์คือ1ก็คือไม่เอา1ก็ปิดส่วนที่เป็นหมายเลข1ไว้ที่เหลือก็แรงเงาเลยครับคือเราต้องแรงเงาส่วนที่เป็นหมายเลข2เนาะแรงเงาไป2แล้วก็3ด้วยแรงเงาไปนะครับแรงเงาไป3พอไหมไม่พอต้องเอาหมายเลข4ด้วยก็แรงเงาไปนะครับแรงเงาแรงเงาสวยๆเนาะแรงเงาสวยๆนะครับนี่เลยฝึกการแรงเงาเมื่อนักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ปุ๊บจงหา A ลบ B ทั้งหมดคอมพลีเมนต์นักเรียนก็ดูว่ามีตัวเลขชุดใดบ้างที่อยู่ในที่เราไม่ได้แรงเงาที่เราแรงเงาใช่ที่เราแรงเงาก็นำตัวเลขในชุดนั้นมาตอบนะแรงเงาตรงไหนก็นำตัวเลขที่อยู่ในส่วนที่แรงเงานั้นมาตอบนะครับถ้าไม่ได้แรงเงาไม่ต้องมาตอบนะไม่ต้องมาตอบนะครับอ่ะโอเคนี่คือภาพแรก 2.2 นะครับ 2.2 คือแรงเงาส่วนที่เป็นเลข2 3 4อ่ะเหมือนเดิมครับเขียนเลขใส่เลข1เลข2เลข3แล้วก็เลข4นี่แบบนี้อ่ะค่อยๆเลื่อนขึ้นไปข้อ 2.2 เขาถามว่า A intersect B complement จะต้องแรงเงาส่วนไหนอ่ะลองคิดดูนะโจทย์แรงเงานะครับในข้อสอบมีนะครับมีเนี่ยเห็นไหมใจดีขนาดไหนบอกว่ามีนักเรียนก็ทำเครื่องหมายดอกจันไว้หน่อยละกันนะว่ามีในข้อสอบนะอะไรประมาณนี้นะสำคัญนะตัวเองอะไรประมาณนี้แรงเงาไว้ด้วยนะมาดูข้อที่ 2.2 A intersect B complement A intersect Bcomplement นะครับมาดูก่อนว่า B complement มันคือส่วนไหน B โดน complement ก็คือไม่เอาส่วนของ B ใช่ไหมไม่เอาส่วนนี้ดู B complement ก่อนนะ B complement ก็คือไม่เอา2 3ไม่เอา2 3นะไม่เอา2 3ก็คือเหลือ1กับ4ใช่ไหมดูง่ายๆครับ B คือเซตอะไรฮะแทนตัวเลขลงไปง่ายๆเลยคือเซต2 3นั่นเองใช่ไหมเซต2 3แล้ว B complement ล่ะไม่เอา2 3ก็เหลือเซต1 4ใช่ไหม1 4แล้วมา intersect กับ A A คืออะไร A คืออะไร
A คือเซตของ1 2 1 2 A intersect B complement intersect คือส่วน3เซตจะเล็กลงส่วน3คือตรงไหนครับอะไรซ้ำกันครับเลขอะไรซ้ำกันเลข1มันซ้ำกันใช่ไหมแสดงว่าส่วนที่1ซ้ำกันแสดงว่าต้องแรงเอาในส่วนที่1นะฮะส่วนที่1ก็คือเลข1นั่นเองนะแรงเอาในส่วนที่เป็นหมายเลข1อ่ะแรงเอาเลยนะแรงเอาเลยนะครับอ่ะถ้าดูจากรูปไม่เอา B ปิด B ไว้ปิด B ไว้ก็เหลือ1กับ4อะไรซ้ำกับ A ล่ะก็มีส่วนที่1ใช่ไหมที่มันซ้ำกับ A เพราะ A คือส่วนหมายเลข1ก็แรงเอาหมายเลข1ลงไปเลยครับแรงเอาหมายเลข1ลงไปเลยฮะจับ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 อ่ะเลข1 2 3 4สามารถเป็นตัวเลขแทนเซตได้นะครับเซต A มี1 2เซต B มี2 3เงี้ยนะมันจะดูง่ายกว่านะครับอ่ะลองดูลองดูไปเรื่อยๆมีใครสงสัยข้อนี้ไหมครับมีไหมมีไหมเห็นไหม B complement มี1 A ก็มี1อ่ะมี intersect กันคือส่วนซ้ำเนาะก็คือ1นั่นเองนะครับค่อยๆเรียงขึ้นไปค่อยๆเรียงขึ้นไปป้าบ2.3เปลี่ยนตัวเลขให้อาจารย์ด้วยเนาะมันเป็น 2.2 เปลี่ยนเป็น 2.3 ให้ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น 2.3 ให้ด้วยนะแก้ให้ด้วยนะครับ A union B ทั้งหมด complementA union B ทั้งหมด complement A union B คือส่วนไหนครับคือส่วนที่เป็นหมายเลข1 2 3หรือ4อ่ะ A union B A union B union คือรวมเซตเซตจะใหญ่ขึ้นรวมเซตครับ A union B เอาเซต A กับ B มารวมกันคือส่วนของเลข1เลข2เลข3ส่วนของเลข1 2 3มันโดนอะไรอยู่ครับมันโดนคอมพลีเมนต์อยู่แสดงว่าเราไม่เอาส่วนของเลขที่เป็น1 2 3เหลือเลขอะไรฮะเหลือเลข4นะเราก็แรงเงาในส่วนที่เป็นหมายเลข4ลงไปเลยนะฮะแรงเงาไปเลยที่เป็นหมายเลข4นะครับหมายเลข4นักเรียนต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่าถ้าตัวไหนโดน complement ก็คือไม่เอาสมาชิกตัวนั้น A union B โดน complement A union B คือ1 2 3โดน complement ก็คือไม่เอา1 2 3เหลือ4ก็แรงเอาส่วนที่เป็นหมายเลข4เลยนะครับแรงเอาไปแรงเอาไปแรงเอาให้สวยๆหน่อยนะอย่าให้เหมือนอาจารย์ปอมนะแรงเอาเป็นเรื่องของศิลปะอย่างหนึ่งอันนี้ใช่การแรงเงาไหมเป็นเส้นๆเนี่ยไม่ใช่นะฮะการแรงเงาต้องเป็นแบบเส้นทึบๆแบบแบบนี้แบบต่อๆกันต่อๆกันเงี้ยศิลปะเนาะจะมีจุดผ่อนจุดเบาจุดเข้มอยู่แรงเงาเงี้ยเอางี้ก็ได้อนุโลมให้อนุโลมให้นะครับ 2.3 มาดู 2.4 อ่ะใครตอบได้ใครตอบได้บ้างดูทีละอันนะฮะดูทีละอันดู 2.4 ครับ 2.4 ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปอ่ะ 2.4 ใครตอบได้แรงเงาในส่วนที่1 2 3หรือ4หรือว่าแรงเงาส่วน1ส่วน3หรือว่าแรงเงาส่วน2ส่วน3ลองดูดิแรงเงาส่วนไหนก่อนอื่นนักเรียนต้องดูว่า A complement มันคือส่วนไหนคือส่วนไหนรู้แล้วปุ๊บเอามารวมกับเซต B union คือรวมเนาะ A complement รวมกับเซต B ต้องหา A complement ก่อนว่ามีตัวเลขอะไรบ้างว่ามีตัวเลขอะไรบ้างเฮ้ยหาใหญ่ตอบมาแล้วถูกต้องด้วยนะหาใหญ่ตอบมาแล้วถูกต้องด้วยนักเรียนต้องมาดูก่อนว่า A complement มันคือส่วนไหน
มาดูเซต A ก่อนเซต A คือส่วนที่เป็นหมายเลข1 2คือเซต1 2เนาะแทนตัวเลขลงไปเลยเซต1 2นะครับเซต1 2นะพาราม4ก็ไอ้พาราม2ก็ถูกเช่นเดียวกันนะแสดงว่า A complement ก็คือไม่เอา1 2ก็เหลืออะไรฮะเหลืออะไรเหลือ3กับ4เนาะ3กับ4เอา3กับ4มารวมกับเซต B เซต B คืออะไรฮะเซต2กับ3อ่ะนักเรียนดูที่ว่าเอามารวมกันจะตอบเป็นส่วนไหนบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก A คือเซต1 2เซต1 2เราเอาไหมไม่เอาเราปิดไว้ครับเหลืออะไรเหลือ3กับ4เอา3กับ4มารวมกับเซต B ครับเซต B คือ2 3อ่ะแรงเอาส่วนไหนเอ่ยอ่ะให้ติ๊งอีกครั้งนึงติ๊งอีกครั้งนึงตอบเป็นเซตอะไรเอ่ยเซตอะไรจะแรงเอาส่วนไหนแรงเอาส่วนไหนฮะแรงเอาส่วนที่เป็น2ใช่มั้ย3ด้วยมั้ย4ด้วยมั้ยใช่มั้ยฮะนักเรียนลองเอา2เซตนี้มายูเนียนกันครับนักเรียนเอามารวมกันเซตจะใหญ่ขึ้นแรงเอาส่วนไหนครับติ๊กตอกติ๊กตอกเอาเซต3 4ยูเนียนกับเซต2 3นะครับก็ได้เป็น2 3 4ใช่ไหมฮะ2 3 4นะครับอ่ะยูเนียนเลยยูเนียนเลย2 3ฮะส่วน3นี่แน่นอนอยู่แล้วแรงเอาไปสวยๆ4ด้วยนะครับ4แรงเอาครับสวยๆแล้วก็ส่วนที่เป็นหมายเลข2ด้วยนะฮะมี3มันซ้ำออกมาตัวเดียว2 4 2ด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับคือส่วน2 3 4มันเหมือนอะไรครับนักเรียนมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับอะไรครับมันเหมือนอะไรมันเหมือนกับข้อที่1เลยใช่มั้ยเหมือนกับ A ลบ B ทั้งหมด complement นะครับเอามาดูต่อครับเอาเริ่มคันแล้วฮะแอร์เสียเอามาดูต่อครับข้อ 2.5 2.5 อธิบายข้อนี้ใหม่อธิบายข้อนี้ใหม่เราไม่เอา A เอาปิด A ไว้ก่อนปั้งปิด A ไว้เหลือเลขอะไรครับเหลือเลข3 4ก็คือA complement คือ3 4ใช่ไหมคือ3 4เหลือส่วนที่เป็น3กับ4 3กับ4แล้วมายูเนียนกับ B B คือส่วนไหนครับ B คือส่วนที่เป็นหมายเลข2กับ3คือเอาเซต2 3มายูเนียนกับเซต3 4คือต้องเอามารวมกันนะครับส่วนที่3ซ้ำกันแรงเงาเลยส่วนที่4คือส่วนข้างนอกสุดแล้วก็ส่วนที่2คือส่วนของ B นะฮะ B เพราะอะไร A ก็มี2แต่เราไม่เอา2นี้ปิดไว้แต่ B ครับ B มี2ไหมมี2ก็ยังเอาเหมือนเดิมนะครับยังเอาเหมือนเดิมนะฮะยังเอาเหมือนเดิมเนาะเออโอ้ยคันนะครับอ่ะนักเรียนดู2เซตนี้ครับ2เซตนี้เอามายูเนียนกัน A complement คืออะไรคือ3 4ยูเนียนกับอะไร2 3นะครับ2 3เนี่ยเห็นมั้ย2 3นะอ่ะโอเคไปกันต่อค่อยๆเรียงขึ้นมามาดูข้อ 2.5 2.5 A intersect B ลบ Z A intersect B ลบZ คือส่วนไหนต้องดูก่อนว่า A intersect B คือส่วนไหนครับ A intersect B คือส่วนนี้ใช่ไหมส่วนนี้
นี่นี่คือส่วนนี้ใช่ไหมครับส่วนนี้ลบ4ลบ4 4คือส่วนไหนครับวงกลม4ทั้งหมดวงกลม4ทั้งหมดอ่ะเขียนเลขให้เลข1 2 3 4 5 6 7 8นะครับอ่ะ A intersect B คือส่วนที่เป็นหมายเลข1กับหมายเลข2นะครับลบกับ4 4คือส่วนที่เป็นหมายเลข1 3 4 7แต่เราจะเอาเฉพาะที่เป็นA intersect B ส่วนไหนครับที่เป็น A intersect B แล้วลบ4ออกคือส่วนหมายเลข2ใช่ไหมฮะ2นะเอาเฉพาะ A intersect B คือส่วนหมายเลข2 C ไม่เอา C มันมี1ด้วย A intersect B ก็มี1แต่เราลบออกเราลบออกนะครับก็ระบายที่เป็นหมายเลข2นะครับเรียบร้อยเรียบร้อย 2.5 A intersect B คือส่วนที่เป็นหมายเลข1กับหมายเลข2ลบออก C C คือวงกลมนี้วงกลมนี้ C จะค่อมส่วนที่เป็นหมายเลข1ด้วยซึ่งมันซ้ำกับ A intersect B ก็ลบออกซะนะครับก็แรงเอาส่วนนี้ไปนะฮะนะฮะแต่ถ้าแบบนี้เจอในข้อสอบนะครับอาจารย์ไม่มีตัวเลขให้เนาะนักเรียนก็ลองใส่ตัวเลขเองละกันนะครับลองทำเหมือนอาจารย์ปอมนะครับใส่ตัวเลขเองอ่ะมาดูข้อสุดท้ายข้อที่ 2.6 นะครับ 2.6 อันนี้เหมือนจะยากนะครับโอ้ยง่ายมากมากเหมือนจะยากแต่ง่ายมากมากข้อนี้อ่ะเดี๋ยวใส่ตัวเลขให้เหมือนเดิมนะครับอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดแบบนี้นะครับอ่ะมาดูครับ A union B union C ทั้งหมด complement complement ไม่ค่อยชัดขีดหน่อยA union B union C ทั้งหมด complementมันคือส่วนไหนครับนักเรียนมาดูก่อนว่า A union B union C คือส่วนไหนส่วนที่วงกลม3วงกลมนี้รวมกันใช่ไหม union คือรวมเซตเอาเซต A B C มารวมกันก็จะเป็น3วงกลมนี้เลยคือส่วนที่1ถึงส่วนที่7เลยทั้งหมดเลยนะครับยกเว้น8ยกเว้น8นั่นก็คือเราไม่เอาส่วนที่โดนคอมพลีเมนต์คือส่วนที่1ถึง7เราก็ปิดไว้ครับส่วนที่1ถึง7ปิดไว้เหลือเลขอะไรครับเหลือหมายเลข8แสดงว่าเราลังเอาเฉพาะส่วนที่เป็นหมายเลข8เลยนะครับแรงแรงเงาสวยเนาะอาจารย์ปอมหลังขี้เหร่เลยนะฮะส่วนที่แรงเงาที่แรงเงานั้นเป็นส่วนที่เป็นคำตอบนะครับส่วนที่เป็นคำตอบไม่ว่าจะมีตัวเลขสักกี่ตัวครับเมื่อได้แรงเงาไปแล้วนั่นแหละครับคือคำตอบเอามาตอบเลยครับนะอันนี้ก็คือคำตอบของ A intersect B ลบ4เลยนะครับนี่คือส่วนที่เป็นของคำตอบนะประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้าเจอในข้อสอบก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าจะแรงเงาส่วนไหนกำหนดไม่ถูกนักเรียนกำหนดตัวเลขขึ้นมาก่อนเลยว่าเป็นเลขอะไรอยู่ส่วนไหนตรงไหนนะนักเรียนก็ลองแทนค่าเซตลงไปดูนะครับไม่ยากครับไม่ยากอาจารย์ปอมออกแค่2เซตนะ3เซต A B Cไม่ออกนะฮะออกแค่2เซต3เซตนั้นจะออกที่เป็นดำเนินการของเซตนะครับว่าเหมือนใบงานที่7หน้าที่1นะใบงานที่7เนี่ยออกทั้ง2อันเลยเก็บไว้ดีๆได้ใช้แน่นอนนะครับเก็บไว้ดีๆได้ใช้แน่นอนนะครับ TikTok TikTok นะครับน่าจะเรียบร้อยกันแล้วเราก็จบเรื่องของการดำเนินการของเซตไปแล้วนะครับการดำเนินการของเซตไปแล้วนะเรื่องนี้นะครับบอกไว้เลยว่าจัดหนักนะครับจัดหนัก
มีในข้อเขียนแน่นอนใบงานที่7นี้จัดหนักครับกลับไปทบทวนด้วยว่า Union คืออะไร Intersection คืออะไร Complement เป็นอย่างไรแล้วก็ Difference อ่ะมันคือผลต่างเก็บอะไรไว้ตัดตัวไหนทิ้งไปดูมาดีๆนะครับไปดูมาดีๆจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะฮะเรื่องของการดำเนินการของเซตในข้อสอบสอบวันที่14พฤศจิกายนสอบ9โมงถึง10โมงเนาะนะเดี๋ยวมาทวนอีกทีแล้วกันว่าข้อสอบนั้นจะออกแนวไหนในวันพุธหน้านะในครับกิจกรรมบูรณาการนะครับจะมีการติวแนวข้อสอบเนาะแล้วก็วันศุกร์นะครับก็จะปิดท้ายเรื่องของจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดนะฮะก็จะเอาแบบทดสอบมาเฉลยให้วันสุดท้ายโอ้โหใจดีสุดๆเอาคะแนนมาแจกเลยนะครับอ่ะเรามาขึ้นหัวข้อใหม่กันดีกว่าขึ้นหัวข้อใหม่นะครับขึ้นหัวข้อใหม่นะขึ้นหัวข้อใหม่เป็นเรื่องของเซตเรื่องสุดท้ายหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็น่าจะปิดคอร์สทันพอดีเป๊ะเลยหัวข้อสุดท้ายเรื่องของเซตนะครับหัวข้อสุดท้ายเรื่องของเซตนะครับมาดูกันเลยปังหัวข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดนะครับจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดต้องขออธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมานะครับเราอ่ะสนใจว่าเซต A มีอะไรบ้างมี1มี2มี6มี7เซต B มีอะไรบ้างนะฮะเรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่เรื่องนี้ครับจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดเราจะสนใจเฉพาะจำนวนสมาชิกไม่สนใจว่าสมาชิกมีอะไรบ้างอย่างเช่นศูนย์การเรียนหาดใหญ่นักเรียนระดับชั้นปวช2สาขาธุรกิจค้าปลีกนะครับมีจำนวน40คนสนใจเพียงว่ามี40คนนะไม่สนใจว่ามีชายกี่คนมีหญิงกี่คนมีคนชื่ออะไรบ้างไม่สนใจเลยจะสนใจเฉพาะจำนวนสมาชิกว่ามี40คนนะเป็นนักเรียนระดับชั้นปวช2ธุรกิจค้าปลีกกลุ่ม A นะครับมี40คนสนใจแค่นี้นะมีนายกนายขอนายงอไม่สนใจครับนะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องนี้กันนักเรียนจำสูตร2สูตรสุดท้ายที่เราท่องไปได้ไหมนะครับเราจะนำมาใช้กับเรื่องนี้แหละเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของเซตแต่ละเซตว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับจะมีจำนวนเท่าไหร่นะครับบอกเลยครับว่าสนใจเฉพาะจำนวนสมาชิกไม่สนใจว่าสมาชิกจะมีอะไรบ้างจะมีอะไรบ้างไม่สนใจนะหรือถ้าเป็นในแนวของอาจารย์ปอมก็สนใจว่านักเรียนมีกี่คนที่ได้เกรด4ในรายวิชาคณิตศาสตร์นี่สนใจว่ามีกี่คนแต่ไม่ได้สนใจว่ามีเด็กหญิงเด็กชายนายนางนางสาวคนไหนบ้างที่ได้เกียรติ4ไม่สนใจสนใจเฉพาะจำนวนนะครับแบบนี้เหมือนนักเรียนครับลูกค้าเข้ามาในเซเว่นเราคงไม่สนใจว่าเขาชื่ออะไรเนาะเราต้องแบบว่าประมาณว่าวันนึงอ่ะมีลูกค้าเข้ามาประมาณกี่คนเนี่ยสนใจตรงนี้นะครับโอเคมาดูต่อครับว่าจำนวนสมาชิกของเซต A เวลาเขียนเราจะเขียนแทนด้วยอะไรเรื่องนี้ได้บอกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับจำนวนสมาชิกของเซต A ก็แทนด้วย NA นะครับจำนวนสมาชิกของเซต B ก็แทนด้วย NB หรือจำนวนสมาชิกของเซต A Union B ก็แทนด้วยNA Union B แบบนี้นะครับแบบนี้เสร็จแล้วบอกด้วยนะครับเสร็จแล้วบอกด้วย
อันนี้คือหัวข้อสุดท้ายเรียนในวันนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็จบวันพุธนะครับติวแนวข้อสอบอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดอย่าพลาดอย่าหายไปไหนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จะบอกว่าข้อเขียนออกตรงไหนเลยนะครับก็ไปอ่านนะก็ไปอ่านข้อกาออกประมาณไหนนะก็ไปอ่านนะครับแต่นักเรียนต้องเก็บใบงานไว้ดีๆใบงานเป็นตัวช่วยหลักเลยแหละที่จะช่วยในการทบทวนนะครับบทที่1ถึงบทสุดท้ายเลยน่าจะเสร็จกันแล้วนะฮะเรื่องของเซตรู้สึกว่าเซตถ้าเรียนมานะอาจารย์ปอมรู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าทุกเรื่องนะเรื่องเซตง่ายลองลงมาเป็นเรื่องของอัตราส่วนสัดส่วนและระนะฮะแล้วก็มาเรื่องของการแปรผันสมการนี่จะรู้สึกว่าจะยากกว่าเพื่อนนะพยายามเก็บคะแนนของหน่วยนี้ให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่าออกเยอะออกข้อเขียนนี่โอ้โหจัดหนักจัดเต็มข้อกาก็ไม่ใช่ย่อยนะครับไปศึกษามาให้ดีๆแต่เรื่องของสมการก็ใช้ย่อยเช่นเดียวกันครับก็มีออกข้อเขียนเช่นเดียวกันนะเดี๋ยววันพุธจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีอะไรแบบไหนประมาณไหนนะครับห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับนะตัวนี้นะครับคือ A union B เนาะมันมองเห็นไม่ชัด A union กับ B นะครับA union B คือตัวนี้นะตัวเลขมันกลืนตัวหนังสือมันกลืนกันไปหน่อยมันกลืนกันไปหน่อยอย่างเช่นสมาชิกของเซต A มีอยู่5ตัวก็ NA เท่ากับ5นะครับ NA เท่ากับ5หรือสมาชิกของเซต B มีอยู่100ตัว NA ก็เท่ากับ100นะครับเมื่อนำสมาชิกของ NA มารวมกับ NB อย่างเช่น NA มีอยู่5ตัวรวมกับ NB มีอยู่100ตัวมันจำเป็นต้องได้105เสมอไหมไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะว่าบางตัวของสมาชิกในเซต A อาจจะเป็นสมาชิกของเซต B ก็ได้หรือทุกตัวนะครับที่เป็นสมาชิกของเซต A อาจจะเป็นสมาชิกของเซต B ด้วยก็ได้นะครับก็คือมันเป็นตัวเดียวกันนั่นเองหรือเซต A อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกของเซต B เลยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวรู้กันนะครับแล้วเราก็จะได้ที่มาที่ไปนะครับของสูตรที่เราท่องไปนะครับ NA union B เท่ากับ NA บวก NB ลบ NA intersect B นะครับว่ามาจังไงกันเหลือเวลาอีก10 นาทีเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างสักตัวอย่างให้ดูจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าเราสนใจเฉพาะจำนวนสมาชิกนะไม่สนใจว่าสมาชิกมีอะไรบ้างสไลด์นี้เสร็จแล้วจัดต่อเลยแล้วกันเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเสียเวลามาดูครับขออธิบายเพิ่มเติมอย่างเช่นจำนวนสมาชิกนะครับจำนวนนะสมาชิกอันนี้ไม่ต้องจดเพิ่มก็ได้อาจารย์เพิ่มเติมให้จำนวนสมาชิกของเซต A ลบ4ทั้งหมด
complement NA ก็คือลบ4เนี่ยก็แทนด้วยแบบนี้นะครับแบบนี้นะเท่ากับอะไรก็ว่ากันไปเมื่อโจทย์เขากำหนดมานะตัวนี้เป็นอะไร N ต้องเป็นข้างในต้องเหมือนกันนะตัวนี้เป็นอะไรข้างในก็ต้องเหมือนกันนะครับข้างในต้องเหมือนกันแค่นั้นมันต้องคิดมากนะฮะอ่ะมาดูตัวอย่างกันบ้างมาดูตัวอย่างกันบ้างอาจารย์ปอมีเซต A ให้นะครับเป็นเซตของ1 3 6นะ1 3 6แบบนี้แล้วก็มีเซต B ให้เป็นเซตของ2 4 5 7 2 4 5 7แบบนี้แล้วลองมาเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์ดูนะครับเขียนแผนภาพเวนออยเลอร์ดูเซต A นะเซต B นะแล้วก็มี U ตรงนี้นะครับ A ก็เป็นเซตของ1 3 6 2 4 5 7อันนี้เซต A อันนี้เซต B ตัวนี้ง่ายครับตัวนี้ง่ายอันนี้ง่ายนะครับอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายนักเรียนลองมาหาดูสิว่า N AUnion B เท่ากับอะไรสมาชิกจำนวนสมาชิกของ A Union B เท่ากับอะไรดูเซต A ครับมีสมาชิกกี่ตัว1 2 3 3ตัว N A เท่ากับ3ใช่ไหมนะครับมีอยู่3ตัวแล้วก็ N B มีเท่าไหร่ครับ N B มีกี่ตัวครับมีอยู่4ตัว NA Union B ก็คือการนำเอาสมาชิกของ NA นะครับมาบวกกับ NB นั่นเองนะนั่นเองก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ NA คือเท่าไหร่3บวกกับ4เป็นเท่าไหร่เท่ากับ7นะฮะเท่ากับ7 NA Union B ก็คือ7ตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายเพราะอะไรง่ายเพราะอะไรเพราะว่า A และ B ไม่มีสมาชิกร่วมกันก็เลยสามารถนำเอาจำนวนสมาชิกของ A มาบวกกับ B ได้เลยนะฮะได้เลยอันนี้ไม่มีสมาชิกร่วมกันไม่มีสมาชิกร่วมกันอันนี้ไฮไลท์ไว้ด้วยจะได้สูตรตัวนี้ออกมาแต่สูตรนี้เราไม่ได้ท่องครับนักเรียนเราไม่ได้ท่องสูตรนี้เราจะดูสูตรต่อมาที่เราท่องกันคือจะใช้สูตรต่อไปนี้นะครับมาดูกันค่อยๆเรียนขึ้นไปเนาะนะดูง่ายข้อแรกนี่ง่ายนะครับดูว่า A มีกี่ตัว B มีกี่ตัวมันมีสมาชิกร่วมกันไหมเมื่อวาดแผนภาพเวียนออเรอร์ออกมาแล้วมันได้มีสมาชิกร่วมกันก็สามารถนำเอาสมาชิกของ A มาบวกกับสมาชิกของ B ได้เลย3บวก4เป็น7นั่นเองนะครับเจ็ดนั่นเองมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายนะครับสุดท้าย EX A เท่ากับเซตของ1 2 4 5 9แล้วกัน1 2 4ห้าเก้านี่แบบนี้ B เท่ากับเซตของ1 3 4 7 8 1 3 4 7 8แบบนี้เราลองมาวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ดูครับนักเรียนแผนภาพเวนออยเลอร์ขออนุญาตเรียนขึ้นไปทันนะลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ดูนะครับวงกลมนี่ก็วงกลม A B แล้วก็ U
นะครับอย่าลืมเขียน U ด้วยนะถ้าโจทย์ไม่มี U ต้องเขียน U ให้ด้วยนะครับอะไรซ้ำกัน1 4ใช่ไหมซ้ำกันเขียน1 4ลงไปแบบนี้นะครับก็2 5 9ตรงนี้ของเซต A นะครับแล้วก็เหลืออะไรครับเซต B ก็คือ3 7 8เนาะ3 7แล้วก็8 3 7 8 3 7 8NA มีเท่าไหร่ครับนับดูซิ NA มีสมาชิกกี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวใช่ไหม NB ล่ะครับมีกี่ตัวครับมี5ตัวเช่นเดียวกัน NB มี5ตัว5ตัวจงหาดูดิ NA Union Bแบบนี้ NA Union B ก็คือการนำเอาสมาชิกของ A และ B มารวมกันใช่ไหมนับดูครับ A มี5ตัว B มี5ตัวมันต้องรวมกันได้10ใช่ไหมมันต้องรวมกันได้10ไหมต้องรวมกันได้10ไหมแต่มาดูแผนภาพเวนออยเลอร์ครับนักเรียนลองนับดูครับว่ามันมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8มี8ตัวซึ่งมันขัดแย้งกับ10นะฮะมันขัดแย้งกับ10มันขัดแย้งกันยังไงมันมีตัวซ้ำเห็นไหมตัวซ้ำนักเรียนมันเอามาอย่างละกี่ตัวอย่างละ1ตัวแสดงว่าเราต้องลบตัวที่มันซ้ำกันออกก็จะได้เป็นเท่ากับ n a บวก n b ลบตัวที่ซ้ำอะไรซ้ำฮะนักเรียนตัวที่ intersect กันก็คือ n a intersect กับ b แบบนี้นะฮะแบบนี้นะแบบนี้มันจะได้อะไรออกมา NA มีเท่าไหร่ครับมี5 5ใช่ไหม NB มีเท่าไหร่ครับบวก5เข้าไปซ้ำกันกี่ตัวครับซ้ำกันกี่ตัวดูครับกี่ตัว1ตัว2ตัวลบ2ออกไปเลยนะครับลบ2ออกไปเลยนะครับก็จะเท่ากับกี่ตัวครับ8ตัวนี่แหละนี่คือสูตรที่เราท่องมาอันนี้ดอกจันไว้นะดอกจันไว้เลยนี่เลยนะฮะกรณีที่มีสมาชิกร่วมกันอันนี้มีสมาชิกร่วมกันเห็นไหมร่วมกันคือ intersect เราลบตัวที่มันร่วมกันออกเพราะว่าเราหยิบมาแล้วอย่างละ1ตัวลบออกก่อนนะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานะอ่ะนี่คือตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวสุกหน้านะครับมาลุยกันต่อเรื่องนี้นะครับสุกหน้าทำไมต้องสุกหน้าวันพฤหัสหน้าอาจารย์ปอมไม่ได้สอนนะอาจารย์ริชาร์ดจะมาสอนแทนในวันพฤหัสนะครับในวันพฤหัสหน้านะเพราะว่าวันพุธที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ปอมได้มาสลับคาบกับอาจารย์ริชาร์ดนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเจออาจารย์ริชาร์ดมาในวันพฤหัสบดีนะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอเคสวยงามอลามฉ่างมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับนะฮะเห็นไหม A กับ B มีอย่างละ5รวมกันได้10แต่มีตัวซ้ำกี่ตัวครับ2ตัวต้องลบออกนะครับต้องลบออกอะไรเป็นตัวซ้ำเราไม่นำมาคิดทั้งหมดเรามานำคิดแพ้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเอามาคิดลบออกนะก็จะได้อันนี้ออกมานะครับโจทย์จะชอบกำหนดให้หาตัวนี้นะฮะหรือไม่ก็ตัวนี้ชอบกำหนดให้หาแต่ส่วนใหญ่จะหาตัวนี้นะฮะโจทย์นะนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้กันไปเนาะจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดแบ่งงานที่1ถึง7ก็เสร็จแล้วนะฮะรวบรวมสมเป็นแฟ้มสะสมแบ่งงานของตัวเองออกแบบปกให้สวยๆแล้วก็ยื่นให้อาจารย์เขานะส่งเสร็จ
เอาไปอ่านสอบด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งกับอาจารย์ปอมอาจารย์เสียริวัฒน์สิมาวันต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันอีกทีวันพุธนะฮะติวแนวข้อสอบแล้วก็วันศุกร์นะครับจะมาเฉลยแบบทดสอบให้คะแนนไปเลยฟรีๆสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย